ช่วงต้มเนยเนี่ยช่วงต้มเนยจนถึงสามทุ่มเนี่ยเป็นช่วงกล้ามเนื้อหัวใจนั่นคือเป็นการช่วงที่เรามาทำสมาธิส่วนหนึ่งนะภายในสามทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นช่วงพลังงานรวมเพราะว่าร่างตอนนี้แหละที่เขาเขียนว่าเซลล์ ATP เม็ดเลือดพลาสมาช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเก็บพลังงานพวกนี้ไว้นะถ้าเมื่อไหร่พวกคุณนอนนะเลย5ทุ่มไป5ทุ่มเป๊ะตกชีวิตร่างกายเขาจะไปดึงพลังงานสำรองของอีก1วันมาใช้เลยนั่นหมายว่าส่งผลให้พวกคุณจะมีอาการง่วงตอน10โมง11โมงสังเกตตัวเองบ้างไหมคนที่นอนหลัง5ทุ่มจะมีอาการนอนดึกสุดได้ถ้าอยากจะดึกก็คือดึกถึง5ทุ่ม4ทุ่มครับ4ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มคือ4ทุ่มครึ่งนี่ก็ถือว่าเราเป็นพลังงานของเราใช้พอใครให้ผมไม่พูดแล้วนะหลังจาก5ทุ่มไปถึง3ผมคิดว่าคนทุกคนก็คงไม่ผมว่าทุกคนในนี้ไม่มีใครเข้าถึงฌาน4ได้ถ้าใครนอน4ทุ่มแล้วตื่น2ได้อัตโนมัติแสดงว่าคนนั้นเข้าสู่ขั้นฌาน4ได้ครับผมแต่ดาวตามไม่ตื่นนอนไม่หลับนอนมากใช่เพราะปฏิบัติก็จะนอน4ทุ่มไม่ถ้า5ทุ่มแต่นั่นคือท่านจะมีสติอยู่ตลอดเวลาตื่นตี2ทุ่มท่านจะมีประมาณท่านจะเจอแต่ท่านก็จะมีจังหวะยีบท่านจะมีจังหวะยีบด้วยแรงยีบนะครับท่านจะปฏิบัติได้เป็นพอช่วงเวลาช่วง3ทุ่มเนี่ยจนถึงตี3เนี่ยปัญหาจะไปตกที่หนูดีกันครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องทางย่อยถ้าใครตื่นช่วงนี้แล้วเข้าห้องน้ำผมแนะนำให้ไปเข้าห้องน้ำช่วงตีสามก็อ่านไว้หน่อยต้องอ่านถ้าลุกตั้งแต่ถ้าลุกตั้งแต่ตอนตีสองได้นั่นแหละก็เลยมีปัญหาไขมันไปพอกตับที่เยอะแล้วก็ทางย่อยอันนี้คือนาฬิกาชีวิตอันนี้คือนาฬิกาชีวิตคนก็จะมีถามผมว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะคุณไม่ต่อลมหายใจเพราะออกซิเจนในตัวเราน้อยแล้วกินน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยการดื่มน้ำเนี่ยสังเกตเวลาผมอมน้ำเนี่ยผมอมไว้ตั้งสองวิแล้วค่อยคืนสองวิแล้วมันก็คืนมันจะไม่คืนเดียวรวดเดียวทำไมเราอมแล้วก็ค่อยคืนเพราะว่าในการอมเข้าไปแล้วค่อยคืนมันจะไปเปลี่ยนโมเลกุลที่มันอยู่ในน้ำให้มันละเอียดขึ้นแล้วร่างกายเราจะดูดซึมพวกน้ำพวกนี้เข้าสู่ร่างกายเราได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรากินน้ำเอื้อผ่านเข้าไปเลยปุ๊บมันจะกลายเป็นข้อสองวิ่งสุดกระเพาะปัสสาวะแล้วเราก็จะเข้าไปฉีดก่อนแต่ถ้าอมน้ำไปแล้วค่อยคืนลงไปแล้วเนี่ยมันจะทิ้งไว้สักพักใหญ่ใหญ่เลยเราถึงจะปวดฉี่แต่เวลาเราไปฉี่ด้วยอาการกินน้ำจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นไม่หงุดหงิดแล้วสังเกตดูว่าเวลาเราขับรถหรือเราเดินทางหรือเราทำงานช่วงฉี่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงจะเริ่มฉี่เลยถ้าใครอักฉี่ช่วงนี้จะเกิดกองลมขึ้นที่ท้องน้อยและจะทำให้มีเวลาห้าโมงเย็นไปปุ๊บจะเป็นก้อนลมตรงท้องน้อยแล้วเวลาเราไปฉี่จะไม่ค่อยออกก็ทำไมปวดว่าจะไปฉี่ทำไมไม่ออกเพราะว่าช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเราแบบท่านฉี่มาแต่ถ้ามันขับไม่ได้ล่ะขับไม่หลบล่ะมันก็จะเป็นกิ๊บกลับเข้าสู่ผนังลูกร่างกายไปดูดซึมกลับเข้าไปเห็นไหมฮะอันนี้เบอร์ 6 เบอร์ 4 เนี่ยนี่คือแขนขวาแต่มันอยู่ด้านซ้ายถูกไหมอ่าอย่างที่เล่นอย่างที่แปะเนี้ยถ้าเราเห็นรอยข้างจมูกพี่เขาเนี่ยจะมาถึงมุมปากที่แปะเนี่ยข้างเนี้ยเขาเนี่ยมันจะยาวกว่าข้างขวาเห็นดูเห็นไหมเนี่ยรอยย่นระหว่างข้างแปะเนี้ยฝั่งซ้ายพี่เขาจะเยอะกว่าข้างขวาเนี่ยแสดงว่าเขาติดสะบักด้านขวาเยอะเพราะด้านซ้ายของเขาชัดและยาวรอยยะในรูปนี่คือฝั่งซ้ายถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเราดูซีกซ้ายของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นฝั่งซีกขวาของร่างกายผู้หญิงถ้าเราเห็นด้านหน้าซีกขวาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งซีกซ้ายก็มีปัญหาไม่เข้ากัน
ใช่แต่ถ้าของผู้ชายเนี่ยตรงไหนตรงนั้นทั้งหมดนะเสร็จปุ๊บปีกจมูกของผู้หญิงหรือเต้านมนะเบอร์แปดเบอร์แปดกับเบอร์แปดคือเต้านมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าคนถ้าเราเห็นใครก็ตามเนี่ยมีจุดดำๆเป็นสิวอยู่บ่อยๆแล้วปีกจมูกพวกนี้เป็นจุดดำๆเป็นเหมือนกากที่แบบไม่หายสักทีพวกนี้ปักอยู่ตลอดเวลาแล้วมีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่เรื่อยๆคนนั้นก็ระวังว่าจะมีเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมอย่างที่อะไรนะสุขภาพพิสูจน์ใช่ไหมพิสูจน์ว่ามีเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมฝั่งไหนนะฝั่งขวาใช่ไหมอันนี้เราดูจมูกที่เขาว่าฝั่งด้านซ้ายที่เขามันมีจุดมีอะไรที่มีรอยด่างไหมนั่นเลยสิบสองสิบสามเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งของหัวเข่าเป็นตำแหน่งของหัวเข่าถ้ามีรอยแหว่งของคิ้วหรือมีสิวขึ้นแถวๆนี้แสดงว่าตอนนั้นจะมีอาการปวดเน่าปวดเข่าปวดใช่ไหมเนี่ยคนนี้จะเจนคนนี้ก็จะมีสิวขึ้นแล้วคนนี้มีปัญหาปีกมดลูกด้วยมีปัญหาปีกมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคิ้วเส้นคิ้วตรงนี้มันจะเป็นเส้นที่เป็นเกี่ยวกับปีกมดลูกถ้ามีคลื่นมีจุดเป็นสิวๆตอนเด็กจะเรียบเนียนใช่ป่ะแต่คราวนี้คนที่มีปัญหาพวกนี้มันจะมีเหมือนว่าเป็นคลื่นลอยขึ้นมาผนังมันหนักคลื่นลอยขึ้นมาแล้วจะเป็นจุดแคบๆลอยย่นที่ไม่เกี่ยวกันลอยย่นยังไม่เกี่ยวลอยย่นจะกว่าของที่มันเป็นแผลแบบแผลปล่อยแล้วละไม่เห็นมาตั้งนานแล้วถ้าเราไม่เป็นอุบัติเหตุถ้ามันตึงออกมาแสดงว่ามันมีมาตั้งแต่เกิดมันเป็นไม่ต้องไปตามเดี๋ยวผมไปฉีดนี่มันเกิดเป็นก้อนกับแก้วของฮะกับไม่ฉีดกับกาแฟเลยนะต้องให้ของเองของเขาตามเวลาของเองตามกันไหนจ้ะเดี๋ยวมีข้างหลังเฮ้ยที่จะเมยนะวันจันทร์ก็บุตรยศเสกะคิดได้ไหมเกิดแต่นอร์เรมันนักโก새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine